ับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับมาเริ่มที่เรื่องของการผลักดันการส่งออกผลไม้กันหน่อย,ยปีนี้มีการคาดการณ์ครับว่าน่าจะมีผลไม้ในออกสู่ตลาดมากกว่าปีที่แล้ว3%ด้วยกันทางคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์เขาเลยเดินทางไปเยือนมณฑลยูนานของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งถือว่า เป็นประเทศที่นําเข้าผลไม้จากไทยเนี่ยมากที่สุดเนี่ยเพื่อไปติดตามเรื่องของสถานกา,การส่งออกผลไม้ไทยกันหน่อยขณะที่ผู้ส่งออกของไทยเองบอกว่าสามารถที่จะตกลงในการซื้อผลไม้ล่วงหน้าไปยังจีนในระยะเวลา5ปีหลังจากนี้นะครับรวมเป็นมูลค่าเนี่ยกว่า500ล้านบาทคุณกิรติรัชโนประกะระสวงพาณิชย์เข้าหารือกับผู้บริหารระดับสูงของจีนเนี่ยแล้วก็ผู้นําเข้าผู้กระจายสินค้า รวมไปถึงผู้บริการรายสําคัญนะครับในการที่จะกระจายสินค้าต่างๆผู้แทนสํานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศปักกิ่งสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศภูมิภาคของจีน7แห่งและยังมีสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศของเวียงจันทร์และฮานอยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าการลงทุนพูดคุยเรื่องปัญหาอุปสรรคการวางแผนขยายตลาดการส่งออกสินค้าบริการการลงทุนพร้อมทางเน้นย้ำนะครับว่าให้ทูตพาณิชย์ของไทยเนี่ย คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกถ้ากเกิดรายไหนส่งออกนะแล้วปรากฏว่าเจอปัญหาติดขัดอะไรให้เข้าไปแก้ไขทันทีถ้าจําเป็นต้องแก้ไขในระดับนโยบายก็ให้รายงานส่วนกลางอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันกับสถานการณ์ไม่ให้กระทบกับการส่งออกผลไม้เพราะปีนี้ไทยเราตั้งเป้าหมายส่งออกผลไม้ไปจีนโตขยายตัวไม่ต่ำกว่า10%นะสินค้าส่งออกสําคัญๆอย่างเช่นนะ ทุเรียนมังคุดลำไยส้มโอนะนอกจากผลไม้ก็ยังมีเรื่องของไก่แช่แข็งและก็ส่วนประกอบต่างๆรวมทั้งเคมีพันธุ์เบตเบตอร์ด้วยนะครับขณะที่แผนส่งเสริมการขยายตลาดผลไม้และผลไม้แปรรูปปีนี้นะครับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดเอาไว้6มาตรการรวม36โครงการตั้งเป้ามูลค่าเจราจาการค้านะครับ25,431ล้านบาท วันนี้เองก็ได้มีาการลงนามผู้ส่งออกไทยนะครับก็คือบริษัทมัลต์คิงฟรุตจำกัดกับผู้นำเข้าของมณฑลยูนนานนะครับก็คือบริษัทยูนนานตีเมียวอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สได้ตกลงซื้อทุเรียนแช่แข็งนะครับมูลค่ากว่า500ล้านบาทภายในระยะเวลา5ปีครับทั้งนี้ครับสำหรับในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยทางคณะก็จะไปพบหารือกับผู้บริหารด่านสุรกากรสำคัญในมณฑลยูนนานทั้งด่านทางบกโมหานนะครับหรือว่าด่านรถไฟโมหานร,รวมถึงเส้นทางรถไฟจีนลา รวมทั้งครับก็จะลงพื้นที่ลานตรวจของสินค้าผลไม้เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับการส่งออกผลไม้ของไทยผ่านด่านสำคัญสคัญของทางจีนนะครับ